ื่องของการทำดีครับก็ต้องมีรางวัลใช่ไหมฮะโดยเฉพาะการได้รับรางวัลมันแปลว่าคือหน่วยงานนั้นหรือองค์กรนั้นก็มีศักยภาพในการบริหารการจัดการใช่เลยนะคะอย่างบริษัทที่ว่านี้ค่ะโตเกียวมารินประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะนำโดยคุณชินคิจิมิกิประธานเจ้าหน้าที่บริหารล่าสุดนะคะก็เป็นตัวแทนไปรับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2559มานะคะในโอกาสที่บริษัทโตเกียวมารินประกันภัยเนี่ยเป็นองค์การที่บริหารงานอย่างมืออาชีพเลยแล้วก็มีศักยภาพเรื่องการดำเนินการฐานะทางการเงินมั่นคงรวมถึงมีธรรมาภิบาลเป็นเลิศอันนี้สำคัญนะคะเรื่องของการให้บริการประชาชนแล้วก็การให้ประโยชน์ต่อสาธารณชนก็เป็นสิ่งที่บริษัทเน้นซึ่งในวันนั้นก็มีผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดีนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปฟังจากคุณไพชยนต์สุธีรพงพันธ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทโตเกียวมารินประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวกันดีกว่าค่ะบริษัทโตเกียวมารินประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยครั้งนี้เราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับบริหารดีเด่นนะครับรองอันดับ2ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเราเคยได้เป็นรองอันดับ3และครั้งนี้เราได้ขยับความบริหารงานดีเด่นเนี่ยขึ้นมานะครับสาเหตุของการได้รางวัลนั้นก็โดยทั่วไปองค์ประกอบก็ด้วยความเป็นบริษัทชั้นนำนะครับของเมืองไทยแล้วก็ภายใต้การกำกับดูแลคำว่า Good Company นะครับด้วยฟิโลโซฟีของเราครับผมก็ทำให้วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนะครับได้รับรางวัลนะครับก็เป็นความภูมิใจของพวกเราทุกๆคนนะครับครับผมขอบคุณครับนี่เลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับโตเกียวมารีนประกันภัยด้วย